เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตุ๋ยกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ความมันในวันนี้นะคะขออัปเดตข่าวนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะ Montrezl Harrell ค่ะผู้เล่นตัวสำคัญอีกคนหนึ่งของ LA Clippers นะคะก็เข้ามาสู่บับเบิ้ลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงกักตัวคัดกรองค่ะแต่ทางทีมเนี่ยเชื่อว่าเขาน่าจะกลับมาทันลงการแข่งขันนะคะเกมสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเพลย์ออฟค่ะที่แข่งขันกับ OKC และสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะผู้เล่นตัวหลักๆหลายคนเลยค่ะที่ไม่ได้ลงทำการแข่งขันนะคะอย่างเช่นโจเอลเอ็มบีดค่ะที่มีอาการเจ็บข้อเท้าซ้ายค่ะไซออนวิลสันค่ะแบรนดอนอินแกรมหรือว่าจะเป็นดรูฮอลิเดย์นะคะซึ่งทั้ง3คนนี้นะคะทางทีมเนี่ยได้ขึ้นรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บค่ะก็น่าจะเป็นเพราะว่าทีมเนี่ยไม่มีลุ้นใดๆแล้วนะคะก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเปล่าๆค่ะพักผู้เล่นดีกว่าค่ะทีนี้เรากลับเข้ามาสู่ความมันในวันนี้กันค่ะเริ่มกันที่ทีมไร้พ่ายนะคะฟินิกซ์ซันส์ค่ะไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะเจอกับ OKC Thunder สำหรับเกมวันนี้เนี่ยนะเป็นเกมที่3ในฤดูกาลนี้ที่ทั้งคู่จะเจอกันครับก่อนหน้านี้ก่อนที่ลีกจะระงับการแข่งขันเนี่ยเป็น OKC ครับที่เก็บเรียบทั้ง2เกมนะครับอันนี้เป็นที่แน่นอนแต่ครั้งนี้ครับแตกต่างออกไปครับเพราะว่า Phoenix Suns เนี่ยถือว่าเป็นทีมอันดับ1เลยนะครับตั้งแต่ที่ลีกกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับในบับเบิ้ลเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยครับรวมไปถึงเกมวันนี้ด้วยแต่ก่อนแข่งเนี่ยมันมีประเด็นนิดนึงครับนั่นก็คือเซนเตอร์ตัวหลักครับอย่างดีอังเดรเอตันเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเค้าลืมทําการตรวจหาเชื้อไวรัสครับดังนั้นเนี่ยในช่วงวันนี้แต่เช้าตรู่เลยครับเค้ารีบไปทําการตรวจเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยถือว่าเป็นการผิดพลาดของเจ้าตัวจริงๆนะที่ลืมพอรีบไปตรวจปุ๊บเนี่ยเค้าต้องรอผลครับระหว่างรอผลเนี่ยในควอเตอร์แรกนี่เค้าไม่ได้ลงทําการแข่งขันนะครับต้องปั่นจักรยานรอไปก่อนครับวอร์มตัวเองไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ยผลออกมาว่าโอเคเค้าผ่านทุกอย่างเนี่ยเป็นลบเค้าก็พร้อมทําการแข่งขันในควอเตอร์ที่2เป็นต้นไปครับในฐานะตัวสำรองแต่อย่างไรก็ตามครับใครจะลืมตรวจใครจะพลาดการลงสนามก็แล้วแต่เนี่ยไม่เป็นไรแต่คนเดียวที่ห้ามลืมครับนั่นคือเดวินบุ๊กเกอร์ครับคนนี้นี่คือหัวใจหลักในการทำแต้มของทีมใช่เลยครับแล้ววันนี้เขาก็ยังคงทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแต่มันจะมีอยู่แวบนึงครับจังหวะที่น่ากลัวจริงๆคือเขาเนี่ยพลาดเข้าไปลุยปุ๊บแล้วชนลงมาล่วงลงมาหลักกระแทกแต่ไม่เป็นไรครับโชคดีที่ไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆเขายังคงยอดเยี่ยมการยิงต่างๆเนี่ยโอ้โหเวลาปล่อยออกไปเนี่ยบอลมันพยายามที่จะลงห่วงจริงการสปินของมือการปล่อยเนี่ยโอ้โหมันสวยงามจริงครับ follow through นี่คือแบบตอนนี้คือเดวินบุ๊กเกอร์นี่คือเป๊ะมากๆครับสัมผัสในการยิงต่างๆเนี่ยแม้แต่ลูกไกลๆเนี่ยนะครับวันนี้ยังทำได้เลยครับเกือบครึ่งสนามเนี่ยยิงแบบ follow through แบบตั้งใจเลยครับไม่มีการเคว้งมั่วๆนะฮะลงไปอย่างยอดเยี่ยมจริงถ้าเกิดเป็นคนที่แบบยิงไม่ใช่แบบระยะตัวเองเนี่ยยังไงลูกนี้มันเหมือนการทุ่มการเคว้งมากกว่าครับแต่ไม่ใช่เดวินบุ๊กเกอร์นี่คือระยะทำการที่น่ากลัวจริงครับโอ้โหแหมตั้งแต่ฝากใจพี่เคนเดลเจเนอร์นี่ผลงานก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแน่นอนจริงครับคนนี้และมากกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่แค่การยิงนะไม่ว่าจะเป็นการรีบาวการข้ามสร้างเพลย์ให้เพื่อนหรือจะเป็นการเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษเนี่ยวันนี้เก็บเป็น 100% ครับ14เข้า14ลูกเป๊ะๆเลยฮะโอ้โหไม่มีการพลาดแบบสุดยอดจริงครับโอ้โหสุดยอดจริงครับในขณะที่มิเคลบริดจิตครับผู้เล่นปี2ของทีมเนี่ยก็ยังคงดีสม่ำเสมอครับเช่นเดียวกับคาร์เมรอนจอห์นสันครับกับดาริโอซาริชครับที่เสริมทีมได้ดีมากๆในวันที่ทีมต้องการจริงๆครับวันนี้ในขณะที่ริกกี้รูบิโอเนี่ยครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยร้อนแรงครับในการทำแต้มแต่การรันเพย์การสร้างเพลย์ให้เพื่อนต่างๆเนี่ยเขาก็ยังคงทำได้ดีครับวันนี้เนี่ยนะครับทีมของพวกเขาเนี่ยในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยตอนที่ไม่มีเซนเตอร์อย่างเดียงเรเอตันเนี่ยครับทีมก็เป๋นิดนึงครับกว่าจะตั้งตัวได้เนี่ยแต่ตั้งแต่ควอเตอร์ที่2ครับที่ทีมเนี่ยเพิ่มความกดดันในการเล่นเกมรับมากขึ้นครับเกมของ OKC ก็ค่อนข้างสะดุดครับหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหเก็บเรียบเลยครับตั้งแต่กลางควอเตอร์2ครับไปจนถึงตลอดครึ่งหลังเลยครับโอ้โหเป็นฟีนิกซ์ซันส์ครับที่ตามจาก15แต้มนะครับในควอเตอร์แรกเนี่ยโอ้โหรันมาเป็นชุดสุดท้ายครองเกมไปได้อย่างยอดเยี่ยมถล่ม OKC ไปอย่างสุดยอดเลยครับและผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับเดวินบุ๊กเกอร์ครับ35แต้ม5รีบาวด์4แอสซิสต์ครับก็ยังคงเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของบุ๊กเกอร์อีกเกมนึงครับมิเคลบริดจิตครับวันนี้18แต้ม6รีบาวด์ครับยิง3คะแนนเนี่ยลงไป5ลูกนะครับวันนี้ 62.5% โอ้โหยอดเยี่ยมจริงครับเด็กปี2คนนี้ชัยชนะวันนี้ของฟีนิกซ์ซันส์นะครับทำให้เขาเนี่ยชนะมา6เกมรวดเลยครับยังไม่แพ้ใครเลยไม่น่าเชื่อจริงๆครับทำให้แซงสเปอร์ครับขึ้นมาอยู่อันดับ10ตามหลังพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์เนี่ยอยู่ครึ่งเกมเท่านั้นเองโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆนะสนุกจริงครับฝั่งนี้ทีนี้หลายๆคนนี่ก็อาจจะสงสัยครับว่าไอ้ตามครึ่งเกมเนี่ยมันคืออะไรอย่างพรุ่งนี้เนี่ยสมมติว่าพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์พรุ่งนี้แพ้เนี่ยเกมตามหลังก็จะเท่ากันเลยนะครับเพราะบาสเนี่ยมันมีแค่แพ้กับชนะมันอาจจะแข่งไม่เท่ากันครับเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยบางทีลงเวลาไม่เท่ากันถ้าเกิดไม่ได้เจอกันเนี่ยเก
มตามหลังมันจะมีครึ่งเกมครับถ้าเกิดชนะก็โอเคก็เสมอกันถ้าแพ้นี่ก็ตามครึ่งเกมอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดเจอกันอย่างเงี้ยโอเคเป็นบวกลบเลยไปกลับเนี่ยเท่ากันเลย 1-1 เงี้ยฮะนอกจากทั้ง2ทีมเนี่ยครับจะเจอกันแบบนั้นเนี่ยจะเป็นไปกลับ1เกมเต็มๆเลยครับทีนี้ครับสำหรับเกมหน้าของ Phoenix Suns นะครับยังคงต้องลุ้นต่อเนื่องครับเป็นแบบ2วันติดด้วยครับลำบากนิดนึงครับแต่ยังโชคดีครับที่พรุ่งนี้เจอกับ Sixers ที่ไม่มีโจเอลเอ็มบีครับตี 3:30 พรุ่งนี้ครับลุ้นกันต่อครับสำหรับ Phoenix Suns ว่าเขาจะสามารถชนะได้อีกไหมเรามารอชมกันครับหันมาดูในฝั่งของ OKC Thunder บ้างค่ะวันนี้นะคะขาดตัวหลากหลายคนเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวตูนจะค่อยๆไล่ฟังนะคะเริ่มตั้งแต่ Shai Gilgeous-Alexander ค่ะที่ตึงๆบริเวณน่องขวานะคะ Danilo Gallinari ค่ะที่ทำการฟื้นฟูข้อเท้าซ้าย Steven Adams เจ็บบริเวณขาซ้ายพักเป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วนะคะNerland Noel ค่ะเจ็บข้อเท้าขวาค่ะแล้วก็ Dennis Roder ที่ยังไม่ได้กลับมาจากการดูแลลูกและภรรยาที่เพิ่งคลอดเลยนะคะหลักๆคือการให้ตัวจริงเนี่ยพักมากกว่านะคะไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากค่ะและเกมวันนี้นะคะก็มีตัวหลักก็คือพี่ Chris Paul ค่ะเขาก็ยังคงทำได้ดีนะคะถึงแม้วันนี้การยิงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่การเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษเนี่ยก็ยังยอดเยี่ยมเช่นเคยค่ะการคุมเกมการรันเกมให้กับน้องๆเนี่ยค่ะโอ้โหถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาในฤดูกาลนี้มากๆเลยนะคะเขาพาทีมออกนำไปก่อนในช่วงควอเตอร์แรกอย่างยอดเยี่ยมค่ะแต่พอมาในควอเตอร์ที่2ค่ะเจอเกมรับที่กดดันของ Phoenix Suns นะคะก็ทำให้ผู้เล่นของ OKC ค่ะที่กำลังไหลลื่นเนี่ยก็สะดุดนะคะและผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยก็หลุดออกจากเกมไปเลยค่ะจะมีก็แต่ Darius Bazley ค่ะลูกี้ที่ก้าวมาเป็นคนที่3นะคะต่อจาก Russell Westbrook แล้วก็ James Harden ค่ะที่สามารถทำแต้มได้อย่างน้อย20แต้มในฐานะลูกี้ของ OKC ค่ะกับเกมที่แข่งแบบ2วันติดกันแบบนี้ค่ะถือว่ายอดเยี่ยมจริงนะคะแม้ในครึ่งแรกแต้มจะสูสีนะคะแต่เปิดมาครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหก็ต้านทาง Phoenix Sunsไม่ไหวจริงค่ะวันนี้ฟินิกซ์ซันเนี่ยร้อนแรงมากๆค่ะขยี้ OKC เละไปเลยค่ะแล้วผลงานของผู้เล่นในทีมค่ะคริสพอลค่ะวันนี้14แต้ม5รีบาวด์7แอสซิสต์ครบเครื่องจริงนะคะกับการลงสนาม23นาทีค่ะดาริอัส บาสลีย์ค่ะ22แต้ม10รีบาวด์เป็นดับเบิ้ลค่ะทำได้ดีเลยค่ะสำหรับลูกี้ดราฟต์อันดับที่23จบเกมฟินิกซ์ซันส์ถล่ม OKC Thunder 128-101และสิ่งที่น่าสนใจของ OKC ในเกมวันนี้นะคะคือตัวจริงคนเดียวอย่างคริสพอลค่ะเขาก็ได้ออกมาบอกเลยค่ะว่าทุกครั้งเนี่ยเขาจะนึกถึงเวลาที่เขาบาดเจ็บและไม่สามารถลงสนามได้ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าร่างกายเขาเนี่ยพร้อมนะคะที่จะลงสนามค่ะเขาจะลงสนามทำการแข่งขันแน่นอนและเกมหน้าค่ะเขาก็จะเจอกับทีมที่ร้อนแรงอีกเช่นกันค่ะ Miami Heat พฤหัส 7:00 น.ติดตามชมกันค่ะเราไปต่อกันที่คู่ที่ทุกคนเฝ้ารอคอยนะคะคู่นี้คู่ดราม่าค่ะจิมมี่บัตเลอร์เจอกับ TJ Warren Miami Heat เจอกับ Indiana Pacers สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่3ที่ทั้งคู่จะเจอกันในฤดูกาลนี้ครับก่อนหน้านี้2เกมเนี่ยนะครับเป็น Miami Heat ครับที่เก็บไปได้เรียบเลยครับทั้ง2เกมและในเกมวันนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยจับตามองอย่างที่แอดมินตูนพูดครับศึกระหว่าง TJ Warren กับ Jimmy Butler เนี่ยแต่ก่อนเกมเนี่ยนะครับโค้ช Nate McMillan ครับโค้ชของ Pacers เนี่ยเขาก็บอกว่าเกมวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่2คนนี้มันเป็นเกมระหว่าง Miami Heat กับ Indiana Pacers เท่านั้นครับไม่ได้เกี่ยวกับ2คนนี้อย่างเดียวนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าไอ้การเจอกันของ2คนนี้เนี่ยมันก็เป็นที่จับตามองของแฟนๆบาสอย่างพวกเราเนี่ยนะครับแต่ก็น่าเสียดายจริงๆนะว่า TJ Warren เนี่ยผู้เล่นที่ร้อนแรงที่สุดในศึก Disney World Bubble ครั้งนี้เนี่ยนะครับผู้ที่ทำแต้มเฉลี่ยระดับ 34.8 แต้มต่อเกมยิงฟิลโกเนี่ยระดับ 61% ยิง3คะแนนเนี่ยระดับ 58% ฮะโอ้โหเหมือนคนละคนไปเลยนะครับแต่วันนี้ครับโอ้โหทุกอย่างมันกลับตาลปัดครับทุกอย่างของ TJ Warren เนี่ยมันหงอยไปหมดเลยมันหายไปแบบครึ่งๆเลยครับเขาเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานรวมไปถึงผู้เล่นคนอื่นๆของทีม Pacers ด้วยนะครับโอ้โหวันนี้ดูหงอยมากๆจบครึ่งแรกเนี่ยครับทั้ง2ทีมเนี่ยยังคงสูสีกันอยู่จบที่48-48ถือว่าเป็นเกมที่3เท่านั้นครับที่มีแต้มต่ำแบบนี้เนี่ยไม่มีทีมไหนเนี่ยแตะแต้มถึง50แต้มได้แบบนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3เป็นเกมที่3เท่านั้นครับตั้งแต่ที่ลีกกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยนะฮะพอเปิดครึ่งหลังมาเนี่ยยิ่งหนักกว่าเดิมอีกครับโอ้โหเพเซอร์สไม่รู้เป็นอะไรครับหงอยไปหมดเลยครับเจอไมอามี่ฮีทเนี่ยกดอยู่เลยครับตั้งแต่ควอเตอร์3เนี่ยครับไปจนจบเกมเลยครับไม่มีทางฟื้นเลยครับโอ้โหวันนี้แบบกลายเป็นความมันที่พวกเราต้องการชมเนี่ยมันหงอยไปเลยฮะโอ้แล้ววันนี้นะมีโดเบนทัสซาโบนิสเนี่ยเขาเข้ามาดูด้วยนะในฐานะเวอร์ชวลแฟนพอดูแล้วเนี่ยซาโบนิสนี่คงแบบอยากกลับมาช่วยทีมจริงแต่ยังไม่มีข่าวอัปเดตเลยนะครับว่าเขาจะกลับมาได้หรือเปล่าแต่ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยคงไม่ได้กลับมาช่วยทีมแน่นอนนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยจะเข้าเพลย์ออฟแล้วเจ้าตัวเนี่ยยังคงอยู่ด้านนอกเลยฮะและผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับวิกเตอร์โอไรดิโป้ครับวันนี้14แต้ม5รีบาวด์ครับนี่ก็เต็มที่แล้วจริงๆมัลคอมบร็อกดอนครับ12แต้ม8รีบาวด์6แอสซิสต์ครับวันนี้ยิงไม่ค่อยดีครับ 33.3% TJ Warren ผู้ร้อนแรงครับวันนี้เหลือ12แต้ม5รีบาวด์ครับฟิลโกเนี่ยตกไปเหลือ 35.7% เท่านั้นนะครับเกมหน้าเนี่ยนะครับพวกเขาจะเจอกับฮิวสันร็อกเกตส์ครับวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ครับตี 3
ครับในฝั่งของไมอามี่ฮีทค่ะนอกจากจะได้ตัวจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยกลับมาลงในเกมนี้นะคะหลังจากที่พักไป3เกมเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่เท้านะคะพวกเขายังได้โกแรนดาจิกกลับมาค่ะหลังจากที่พักไป2เกมนะคะเล่นเป็นตัวจริงแทนเคนดริกนันค่ะเนื่องจากเคนดริกนันตอนนี้นะคะอยู่ในกระบวนการคัดกรองของ NBA ค่ะก่อนหน้านี้ค่ะเขาได้ออกจากดิสนีย์บับเบิ้ลไปทำธุระส่วนตัวค่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะแฟนๆฮีททุกคนค่ะเขากลับมาทันเพลย์ออฟแน่นอนแม้เกมวันนี้ค่ะทางโค้ชเพเซอร์เนี่ยจะบอกว่ามันไม่ใช่เกมแค่จิมมี่บัตเลอร์กับทีเจวอร์เรนนะแต่ดูแล้วลึกๆเนี่ยค่ะจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยเขาก็ยังคงไม่ลืมเหตุการณ์ในอดีตนะคะแล้ววันนี้ค่ะเขาก็ลงมือประกบทีเจวอร์เรนเองเลยค่ะจากการครองบอล25ครั้งของทีเจวอร์เรนนะคะที่โดนประกบโดยจิมมี่บัตเลอร์ค่ะเขายิงได้แค่3ครั้งเท่านั้นเองค่ะและจากการยิง3ครั้งเนี่ยลงแค่ลูกเดียวนั่นหมายถึงครองบอล25ครั้งเนี่ยทำแต้มได้แค่2คะแนนเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะและไม่ใช่แค่นั้นค่ะจิมมี่บัตเลอร์พี่ใหญ่ของเราเนี่ยนะคะคุมเกมอยู่หมัดมากเลยค่ะวันนี้นะคะบัญชาเกมเองทุกอย่างเลยค่ะถือว่าเป็นเสาหลักของไมอามี่ฮีทแม้การยิงของเขาค่ะจะมีอาการติดๆขัดๆบ้างนะคะเนื่องจากไม่ได้ลงสนามมาถึง3เกมค่ะแต่การเอาฟาวล์เก็บแต้มจากจุดโทษเนี่ยก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตัวสำรองอีก2คนค่ะที่เป็นอนาคตไกลเลยนะคะของไมอามี่ฮีทเนี่ยอย่างเจอริกโจนจูเนียร์กับไทเลอร์ฮีโร่ค่ะวันนี้มาเป็นชุดๆเลยค่ะเก็บแต้มทั้งวงในและวงนอกจบครึ่งแรกเนี่ยเสมอก็อยู่ดีนะคะพอเข้าควอเตอร์3ค่ะโหฮีทรันชุดใหญ่เลยค่ะ35-17แต้มนะคะครองเกมเป็ดเสร็จเอาชนะไปง่ายกว่าที่แฟนๆคาดคิดค่ะและผลงานของผู้เล่นในทีมจิมมี่บัตเลอร์ค่ะ19แต้ม11รีบาวด์5แอสซิสต์ครบเครื่องบัญชาเกมได้อย่างหมดจดจริงๆค่ะไทเลอร์ฮีโร่ค่ะ17แต้ม5รีบาวด์ฟิลโกล 63.6% เลยนะคะ3คะแนนวันนี้จัดไปถึง3ลูกจบเกมไมอามี่ฮีทชนะอินเดียนาเพเซอร์สบายๆค่ะ114-92สำหรับคู่นี้เนี่ยครับจะเจอกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับและดูแล้วเนี่ยครับทั้งคู่เนี่ยจะต้องเจอกันในเพลย์ออฟรอบแรกครับอันดับ4กับอันดับ5สมมตินะครับว่าทั้งคู่เนี่ยยื้อกันไปจนถึงเกม7เนี่ยนั่นหมายความว่าพวกเราจะได้ชมคู่นี้เนี่ยถึง9เกมโอ้โหรวมในบับเบิ้ลอีก2เนี่ยนะครับถ้าเกิดยื้อไปจนถึงเกม7นะฮะโอ้โหเรียกว่าถูกคู่เล่นกันเอาให้สุดๆไปเลย TJ Warren เนี่ยยังมีโอกาสแก้ตัวครับล้างแค้นกับจิมมี่บัตเลอร์อีกครั้งครับอีกหลายๆครั้งเลยด้วยโอ้โหชนกันให้รู้แล้วรู้รอดกันไปข้างเลยและในส่วนของเกมหน้าค่ะเขาจะเจอกับ OKC Thunder ค่ะวันพฤหัสนี้ 7:00 นเรามาปิดท้ายกันที่คู่สุดมันของวันนี้เลยค่ะ LA Lakers เจอกับ Denver Nuggets สำหรับคู่นี้นะครับวันนี้เป็นเกมที่4ครับที่ทั้งคู่เจอกันก่อนหน้านี้3เกมเนี่ยเป็น LA Lakers ครับที่นำไปได้2-1ครับแต่วันนี้เนี่ยครับ Denver Nuggets ยังขาดผู้เล่นตัวหลักอีก2คนครับนั่นคือ Gary Harris กับ Will Barton แต่เชื่อว่าทั้ง2คนเนี่ยในช่วงที่เหลืออีก2เกมเนี่ยนะครับเขาน่าจะได้ลงมาทำการแข่งขันบ้างนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เพลย์ออฟเพื่อเป็นการแบบฟื้นฟูกำลังแล้วก็เกมต่างๆในการเล่นของทั้งคู่เนี่ยนะฮะและในวันนี้เนี่ยนะครับเชื่อว่าเป็นการบริหารการจัดการเวลาในการลงสนามของผู้เล่นตัวจริงมากกว่าครับเพราะว่าโค้ชมาโลนเนี่ยวันนี้ใช้ผู้เล่นตัวจริงประมาณ20กว่านาทีเท่านั้นครับแต่ในช่วงที่บรรดาตัวจริงเนี่ยลงทำการแข่งขันเนี่ยนะครับพวกเขาทำได้ดีจริงๆนะครับเกมของพวกเขาเนี่ยยอดเยี่ยมจริงนำโดยรุกกี้ที่มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมตอนนี้อย่างไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์ครับวันนี้เนี่ยนะครับเพอร์เฟกต์ทุกอย่างครับยิงฟิลโกยิง3คะแนนยิงลูกโทษทุกอย่างคือ 100% ไม่น่าเชื่อจริงๆครับหายากจริงๆนะลูกกี้ทำได้แบบนี้เนี่ยนะฮะในขณะที่นิโคลาโยคิชครับนี่ก็ทำได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการส่งพอลมิลแซปจามาลเมเรทุกคนเนี่ยวันนี้นี่ถือว่ามีประสิทธิภาพมากๆครับแต่อย่างที่บอกครับมันเป็นการบริหารจัดการเวลาของตัวจริงมากกว่าครับไม่ให้ทำงานหนักเกินไปเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เพลย์ออฟครับแต่พอตัวจริงออกไปพักเนี่ยครับแล้วก็เอาสำรองลงมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเกมของพวกเขาจะย่วมนะครับทีมเดนเวอร์นักเกตส์เนี่ยก็ยังคงทำได้ดีครับดีจนแบบแวบนึงเนี่ยเราคิดว่าโอ้โหบรรดาสำรองพวกนี้เนี่ยอาจจะเอาชนะเลเกอร์สก็เป็นได้นะครับแต่สุดท้ายมาพลาดลูกโทษสำคัญครับถ้าเกิดยิงครบลงหมดเนี่ยนะฮะแต้มของเดนเวอร์นักเกตส์เนี่ยจะนำเลเกอร์อยู่1แต้มมันจะกดดันทำให้ผู้เล่นของเลเกอร์เนี่ยเวลายิงมันจะกดดันมากกว่าอันนี้มันคือเสมอถ้ายิงพลาดเนี่ยก็คือต่อเวลาแต่สุดท้ายก็ต้องชื่นชมครับว่าคาร์ลคูซมาเนี่ยก็ทำได้ดีจริงๆครับทำให้ทีมเนี่ยแพ้ไปและผลงานของเดนเวอร์ในวันนี้ครับไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์ครับวันนี้15แต้ม4รีบาวด์ยิง 100% ทุกอย่างอย่างที่บอกครับตั้งแต่ฟิลโกล3คะแนนลูกโทษครับโอ้โหวันนี้ยอดเยี่ยมจริงครับจามาลเมเรย์ครับวันนี้14แต้ม4รีบาวด์3แอสซิสต์ครับนิโคลาโยคิช12แต้ม4แอสซิสต์ครับทั้ง3คนนี่นะครับลงสนามประมาณ 24-25 นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับเกมหน้านะครับเดนเวอร์นักเกตส์เนี่ยก็ยังคงเจอทีมจาก LA เหมือนกันครับ
แต่จะเป็นคลิปเปอร์ครับอันนี้เป็นพรีวิวเพลย์ออฟรอบ2ก็เป็นได้นะครับวันพฤหัสบดีนี้ครับ8โมงเช้าห้ามพลาดครับในส่วนของ LA Lakers ค่ะวันนี้เสื้อสวยนะแน่นอนค่ะอาทิตย์นี้ใส่มาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่ามั่นใจค่ะว่าวันนี้มาแน่ๆเลยค่ะวันนี้นะคะทางทีมเนี่ยพัก KCP ค่ะเนื่องจากมีอาการเจ็บบริเวณขาขวานะคะทางทีมก็ให้พักไปก่อนแต่จริงๆเนี่ยตูนว่าไม่น่าเจ็บอะไรมากหรอกค่ะน่าจะให้พักไปตั้งสติเหมือนแดนนี่กรีนเมื่อเกมที่แล้วก่อนนะคะกลับมาเนี่ยจะได้ยิงลงบ้างอะไรบ้างค่ะแล้ววันนี้ค่ะเขาก็ได้ขยับคาวคูสมาขึ้นมาเป็น5ตัวแรกแทนนะคะและก็อย่างที่ทุกๆคนอยากเห็นค่ะและแล้วบิ๊กทรีของ LA Lakers ก็ไม่ทำให้พวกเราผิดหวังนะคะแอนโทนีเดวิสค่ะที่ผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของตัวเองนะคะก่อนเกมวันนี้ก็ได้ออกมาสัญญากับพี่เลบรอนเจมส์ค่ะว่าวันนี้เขาจะเน้นเขาจะทำให้เต็มที่ไม่ให้ทุกคนผิดหวังค่ะและเขาก็ทำได้นะคะเป็นตัวหลักในการทำแต้มในช่วงควอเตอร์แรกเลยค่ะเก็บแต้มวงในครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ยอมให้โมเมนตัมตัวเองเสียเลยนะคะแล้วก็ช่วยรีบาวช่วยป้องกันค่ะวันนี้ทำให้เลบรอนทุกอย่างแล้วจริงๆค่ะตามสัญญาเลยในขณะที่เลบรอนเจมส์เองค่ะตั้งแต่เข้ามาในบับเบิ้ลนะคะประสิทธิภาพการยิงของเขาเนี่ยก็ลดลงโดยเฉพาะการยิง3คะแนนค่ะตอนนี้เปอร์เซ็นต์เขาเหลือแค่ 28.6% เท่านั้นเองนะคะแต่เกมวันนี้ค่ะเขาก็ทำได้ดีขยับขึ้นมาเป็น 45% นะคะแต่ในภาพรวมการยิงค่ะไม่นับการลุยเข้าไปทำแต้มหรือการเอาฟาวค่ะเขาน่าจะทำได้ดีกว่านี้เห็นด้วยครับในส่วนอื่นนะคะโดยเฉพาะการจ่ายบอลสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนค่ะเขายังทำได้ดียังคงมีประสิทธิภาพเช่นเคยนะคะแม้จะมีการเทิร์นโอเวอร์อยู่บ้างสำหรับดีออนเวเดอร์ค่ะถือว่าเขาได้รับโอกาสในการเล่นเนี่ยต่อเนื่องมากกว่า JR Smith นะคะและเขาก็ทำได้ดีค่ะทั้ง2คะแนนและ3คะแนนค่ะวันนี้ช่วยทีมได้ดีเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้ค่ะความโดดเด่นทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่คาร์คูสมานะคะโหวันนี้มีประสิทธิภาพมากๆค่ะการเล่นของเขาวันนี้เนี่ยทำให้เขาดูหล่อขึ้นมาเลยนะคะเน่ถูกใจเจแล้วก็แฟนๆ LA Lakers จริงๆเลยค่ะคูสวันนี้การปัดเข้าไปทำแต้มนะคะรอการส่งงามๆของเลบรอนเจมส์และเพื่อนร่วมทีมค่ะการข้ามเข้าไปทำแต้มการยิงระยะกลางแท้โอ้โหวันนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความมั่นใจมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะช็อตสุดท้ายค่ะอันนี้ LA Lakers มาแบบแผนเหนือเมฆเลยนะคะมิเน่ใช้เลบรอนเจมส์เนี่ยแล้วก็ใช้แอนโทนีเดวิสเป็นตัวล่อค่ะแต่ไหนได้เนี่ยคายคูสมาเนี่ยหมุนมาจากไหนคะเนี่ยยืนอยู่ที่เส้น3คะแนนค่ะรับบอลปุ๊บแล้วก็ลงซวบไปได้นะคะโอ้โหเลบรอนเจมส์เนี่ยยกมือเฮก่อนที่บอลจะลงแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะโดยการประกบของโบโบด้วยนะคะสูงถึง7ฟุต2นิ้วค่ะหรือ218เซนติเมตรค่ะคุสทำได้อะยิงข้ามยิง3คะแนนข้ามโบโบไปเลยค่ะขอตั้งชื่อให้ลูกยิงนี้ของคุสมาหน่อยค่ะลูกยิงเยยฟ้าท้าพระเจ้าโอ้โหนี่ร้องมาเลยนะครับตั้งแต่แรกถามว่าลูกนี้จะตั้งชื่อว่าอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวรอในวิดีโอเดี๋ยวเขาจะเปิดเผยท่านี้ออกมาโอ้โหอีกทีนึงค่ะเยยฟ้าท้าพระเจ้าค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าหลังจากจบเกมค่ะคุสมาเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแม้ลูกนี้จะเป็นจีเซสเนี่ยพระเจ้าอ่ะมากันเขาเนี่ยเขาก็จะยิงอยู่ดีค่ะหูมันถูกใจเจ๊งจริงเลยหล่อมากๆเลยค่ะและลูกยิงนี้ก็ปิดเกมนะคะถือว่าเป็นวินนิ่งช็อตที่ยอดเยี่ยมพาทีมเอาชนะไปได้อย่างหวุดหวิดค่ะไหนวันนี้นะคะขอให้มินเอเนี่ยขานชื่อคูสแบบเชียร์ในสนามหน่อยสิคะแพ้ต้องยอมยอมหน่อยค่ะเอาเร็วชอบอ่ะแล้วผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้ค่ะเลบรอนเจมส์ค่ะวันนี้จัดไป29แต้ม12แอสซิสต์นะคะวันนี้เป็นดับเบิลดับเบิลด้วยค่ะวันนี้ส่งแล้วเพื่อนยิงกันดีมากขึ้นค่ะแอสซิสต์เลยดีขึ้นด้วยค่ะแอนโทนีเดวิสค่ะ27แต้ม6รีบาวด์5แอสซิสต์สัญญากับพี่เลบรอนจะเล่นให้ดีแล้วก็ทำได้ตามที่สัญญาและก็คาร์ลคูสมาค่ะวันนี้จัดไป25แต้ม6รีบาวด์3แอสซิสต์กับฟิลโก 68.8% 3คะแนนเนี่ย 60% เลยนะคะยิง5เข้า3วันนี้ต้องยกให้เขาจริงๆค่ะจบเกมบิ๊กทรีของ LA Lakers เนี่ยทำแต้มรวมกันได้81แต้มเลยนะคะพาทีมเอาชนะเดนเวอร์นักเก็ตไปได้อย่างสนุกค่ะ124-121แต่เรียกว่าใจหายเหมือนกันนะคะเนี่ยมันจริงๆครับเกมหน้านะคะจะเป็นเกมสุดท้ายของพวกเขาแล้วค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เพลย์ออฟนะคะเกมหน้าเนี่ยจะเจอกับแซคราเมนโต้คิงส์ค่ะและคาดว่าเกมที่เจอกับคิงส์เนี่ยน่าจะพักผู้เล่นตัวหลักๆนะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะคะและให้ร่างกายพร้อมเต็มที่ในเกมเพลย์ออฟค่ะหรือหากลงนะคะก็น่าจะลงไม่มากค่ะวันพฤหัสเที่ยงคืนครึ่งค่ะเข้าเช้าวันศุกร์ค่ะห้ามพลาดและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้นะคะโทรอนโตแรปเตอร์สเอาชนะมิลวอกกี้บัคส์114-106ค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยมีการพักตัวหลักๆอย่างยานิสนะคะอย่างคายลาวรีค่ะแล้วก็เฟร็ดแวนวีทดัลลัสแมเวอริกส์เอาชนะยูทาห์แจ๊ส122-114ทั้ง2ทีมเนี่ยก็พักตัวหลักเช่นกันค่ะทั้งลูก้าแล้วก็ปอซิงเกสกาแล้วก็โดนาวานมิเชลปิดท้ายกันวันนี้ครับด้วยเพลย์ออฟเดย์ครับวันนี้เป็นใครไปไม่ได้ครับต้องยกให้กับคาร์ล คูสมาครับกับลูกยิงอะไรนะครับเยยฟ้าท้าพระเจ้านี่ครับลูกนี้นะครับยิงใส่โบโบครับ2เมตร18เซนไม่แน่ใจว่าลูกนี้จะมองเห็นห่วงหรือเปล่าตอนที่ยิงกั
การยิงการสัมผัสของคายคูสมาเต็มไปด้วยความมั่นใจครับลูกนี้พาทีมชนะได้อย่างเท่มากๆฮะหล่อเลยจริงอ่ะวันนี้หล่อมากเลยครับวันนี้สุดยอดจริงครับสำหรับเกมวันนี้ค่ะระบายความรู้สึกของทุกคนลงมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะกดไลค์กดซับที่โลโก้ NBA มาเนี่ยตรงกลางนี้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและคลิปรีวิวสนุกๆจากพวกเรา2คนค่ะนึกถึง NBA นึกถึง NBA มาเนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้ง2คนค่ะขอบคุณนะคะ